ดีเจต้นหอมสกุลตราโปรเมนหนิงนี้ตาหลังร่ำให้ทั้งน้ำตายอมรับครอบครัวกำลังมีปัญหางานนี้ตรงทุกประโยคจากกรณีหนิงนี้ตาออกมายอมรับต่อหน้าสื่อว่าตอนนี้ครอบครัวกำลังมีปัญหาแต่ยังอยู่บ้านเดียวกับสามีและยังคงเป็นสามีภรรยากับจินจรีนศธรรมวัฒนะตอนนี้อยู่ในช่วงปรับและแก้ไขให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเพื่อลูกอยากให้เรื่องราวกระทบลูกให้น้อยที่สุดโดยหนิงกล่าวว่าธรรมชาติของครอบครัวทุกครอบครัวไม่มีครอบครัวไหนไม่มีปัญหาตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขปัญหาพูดคุยกันภายในครอบครัวและทุกอย่างที่ทำก็คือจะให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกสาวที่สุดหลายเรื่องมันเกิดขึ้นเร็วมากจนไม่ทันได้ตั้งตัวยืนยันตอนนี้ยังอยู่บ้านสามีและใช้สถานะสามีภรรยากับจินอยู่ล่าสุดดีเจต้นหอมสกุลตราได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นในเพจแจ้หนึ่งเกี่ยวกับประเด็นหนิงและครอบครัวไว้ได้ตรงใจทุกข้อความและชาวเน็ตกดไลค์ให้อย่างถล่มทลายว่าทุกครอบครัวมีปัญหาแต่พอมีปัญหาบางครอบครัวอาจจะอยากใช้เวลาอยู่เงียบๆเพื่อทบทวนและหาทางออกแต่พอเป็นครอบครัวดาราก็กลายเป็นเรื่องสาธารณะมันเลยหนักที่ต้องออกมาพูดเรื่องในครอบครัวในวันที่เราก็ยังไม่รู้ว่าจะซ่อมความสัมพันธ์นี้อย่างไรความกดดันเลยมาในรูปแบบของน้ำตาเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ